ชัยธวัฒน์พูดวันนั้นนะชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลมันขู่พระเจ้าอยู่หัวกลางสภาผมจะบอกเพื่อไทยนะถ้าคุณไปเดินกับวุฒิสำเร็จนะผมก็ไปโทษวุฒิว่าถ้าวุฒิจะโหวตให้รัฐบาลเพื่อไทยที่มีก้าวไกลอยู่ด้วยเราคือผมและประชาชนคนไทยจำนวนหนึ่งที่จะเห็นด้วยกับผมหรือไม่ก็ตามแต่จะจารึกชื่อคุณไว้และผมจะออกมาต่อต้านไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอใดๆของเราของพรรคก้าวไกลมันอยู่บนฐานความคิดที่ว่าสถาบันหลักของชาติหรือสถาบันการเมืองใดๆก็ตามจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนไม่มีสถาบันใดที่จะสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการกดปราบบังคับยังคงอยากจะถีบอยู่ไหมฮะมันขู่พระเจ้าอยู่หัวกลางสภามันขู่พระเจ้าอยู่หัวกลางสภาแล้วมันควรน่าจะโดนไหมผมพูดจริงครับคือเพราะอะไรเพราะพวกคุณถอยเถื่อนนะไม่ใช่คนอื่นเขาถอยเขาเถื่อนไม่ได้นะผมจะเรียนแบบนี้คุณจะต้องรู้เรียนรู้ไม่ใช่ว่าโลกนี้เนี่ยใครจะกระทำอะไรต่อใครและอีกฝ่ายเนี่ยมันไม่ต่อสู้มันไม่มีครับโลกมันมีการต่อสู้มันมีความสมดุลของมันนะทีนี้ผมจะเรียนว่าคุณเนี่ยนะเป็นสมุนอเมริกาพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเราก็ดูแบบนี้เลยครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับอยากจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเรียนเลยนะมันมาจากไหนมันมาจากภูมิรัฐศาสตร์โลกและสถานการณ์โลกที่อเมริกากำลังพ่ายแพ้จีนและรัสเซียทุกแนวรบครับเศรษฐกิจตอนนี้นะครับแต่ละประเทศเริ่มเลิกใช้เงินดอลลาร์เปโตรดอลลาร์ที่สหรัฐเคยใช้บีบคั้นทั่วโลกแล้วก็ใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจตัวเองไม่ให้ตกต่ำหนี้สินมากมายแต่สามารถพิมพ์ดอลลาร์ได้โดยไม่ต้องมีทองสำรองมึงเสร็จแน่ๆเพราะเสร็จแบบนี้แหละครับในเอเชียตอนนี้เหลือฟิลิปปินส์ที่เพิ่มที่เพิ่งได้มาเพิ่งกลับไปเกาหลีใต้เกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์แต่สิงคโปร์เดี๋ยวนี้ก็ไปลงทุนในพม่าเยอะเริ่มคิดแบบเดียวกันกูก็ต้องนึกถึงผลประโยชน์ของประเทศกูแต่สหรัฐอเมริกานี่แซงชั่นพม่าเต็มตัวเลยนะก็นี่ไงมีแต่ไอ้พรรคก้าวไกลเนี่ยนะฮะที่ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนว่าจะเดินแบบนี้ทีนี้การประกาศนโยบายที่จะเดินแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องเดินเกมด้วยยุทธวิธีมาตรา112ผมสรุปเลยชัยธวัฒน์แถลงแล้วให้เพื่อไทยผมจะบอกเพื่อไทยนะถ้าคุณไปเดินกับวุฒิสำเร็จนะผมไม่ไปโทษวุฒิหรอกนะว่าถ้าวุฒิจะโหวตให้รัฐบาลเพื่อไทยที่มีก้าวไกลอยู่ด้วยนะครับเราคือผมและประชาชนคนไทยจำนวนหนึ่งที่จะเห็นด้วยกับผมหรือไม่ก็ตามแต่จะจารึกชื่อคุณไว้และผมจะออกมาต่อต้านคุณรัฐบาลเพื่อไทยที่มีก้าวไกลและได้เจอกันแน่จริงๆครับ